สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตุ๊กมากินก๋วยจั๊บนะคะที่เยาวราชค่ะก๋วยจั๊บมาแล้วนะคะตุ๊กสั่งแบบไม่ใส่เครื่องในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกินแล้วรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ